สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับ EP ที่แล้วผมทำเกี่ยวกับเหรียญลูกไข่ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผมว่านบ้างนะครับอันนี้เป็นพารอดนะครับผมออกแบบได้สวยงามนะครับเหมือนปี2497เลยนะฮะเป็นรุ่นที่ระลึกพระตำหนักปากพนังนะฮะสร้างบ้านให้พ่อปี2541นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผมว่านนะครับผมพิมพ์พารอดนะครับขนาดก็เนี่ยนะฮะ2เซน2.6 นะครับประมาณนี้นะครับฐานก็ประมาณเซนครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนเป็นการทำบล็อกที่เหมือนกับปี2497นะฮะแล้วก็มวลสารต่างๆก็รวบรวมมาอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างเพื่อระดมทุนไปสร้างพระตำหนักที่ปากพนังนะฮะดังนั้นเจตนาการสร้างมวลสารต่างๆจึงยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็พระก็จะมีฝังโค้ดด้วยนะครับเพราะงั้นจะเก็บสะสมง่ายนะครับเนื้อหามวลสารดีนะครับอันนี้เป็นพิมพ์พารอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าก่อนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับด้านหน้านะครับแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแป๊บนึงนะครับเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับฐานบัวก็จะเป็น2ชั้นนะครับก็เป็นขีดๆนะครับเพื่อนเนี่ยนะมีขีดเส้นนะฮะเป็นอย่างนี้เลยนะครับขีดนะฮะหน้าตาหลวงพ่อก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีโค้ดโลหะฝังไว้1ชิ้นนะครับแล้วบางทีก็จะนี่นะฮะเป็นสนิมสีฟ้าขึ้นมานะฮะเพราะเป็นสนิมของทองแดงทองเหลืองนะฮะที่โดนความชื้นก็จะมีสนิมนะฮะก็จะบอกถึงความเก่าได้ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาซูมดูด้านหน้าด้านหลังนะฮะเดี๋ยวดูด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะอย่างเงี้ยพระจะเหมือนเป็นลักษณะเหมือนหลังเต่าโค้งๆนิดนึงนะครับจะไม่ได้ตรงเป๊ะนะฮะเนี่ยนะครับโค้งๆนะฮะเดี๋ยวมาซูมดูกันนะครับนี่นะครับหน้าองค์พระนะครับก็จะมีมวลสารนะฮะขาวๆดำๆนะฮะแดงดำขาวนะฮะตามสูตรนะฮะกระจายทั่วไปนะฮะเพราะการใช้มวลสารนี้ก็ใช้เหมือนกับสมัย2497ที่สร้างที่วัดช้างให้นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีเม็ดแร่นะครับสีดำๆนะฮะนี่นะฮะเม็ดแร่แปะไว้นิดหนึ่งด้วยนะฮะโค้ดที่ผมบอกเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็อารมณ์เหมือนโค้ดที่ตอกลงไปในเหรียญ นะครับแต่อันนี้ทำมาเป็นรูปแบบของแผ่นโลหะแล้วก็ฝังไปในเนื้อโลหะเลยนะครับก็การฝังพอพระแห้งนะฮะก็จะเกิดการลานจากการฝังเนี่ยเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับเนี่ยนะสารก็จะมีจุดขาวๆดำๆแดงๆเนี่ยฮะปนไปทั่วเนื้อนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนนี่ก็มีลักษณะโค้งนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะส่วนใต้ฐานนะครับองค์นี้มีรูนะฮะก็เกิดจากการเสียบไม้เอาออกมาจากแม่พิมพ์นะครับนะเป็นพระที่ออกแบบได้สวยงามตามแบบของ2497เลยนะครับมวลสารต่างๆก็ใช้เหมือนกันแล้วก็พิธีการต่างๆก็ปลุกเสกดีงามไปหมดนะครับถ้าเอามาใช้ติดตัวผมว่าก็เป็นหลวงปู่ทวดอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะครับเนี่ยนะฮะโอเคครับก็เบื้องต้นนะครับสำหรับพิมพ์พระรอดของหลวงปู่ทวดสร้างตำหนักสร้างบ้านให้พ่อนะครับนี่นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ
ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะทำเกี่ยวกับพิมพ์ใหญ่หัวขีดสักองค์ละกันนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเรื่องจับทวดปี2541นะครับพิมพ์พระรอดนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนวันนี้สวัสดีครับ